สวัสดีครับผมกับอาจารย์โอ้และอาจารย์ท็อปได้ในรายการองค์เทพเสริมดวงนะรายการของเราในรอบนี้ก็มีท่านอาจารย์โอ้นะมาดูแลในรายการอยู่เหมือนเดิมนะครับนะมาแล้วนะครับนะสำหรับรายการของเราในรอบนี้นะมาครับนะช่วยกดแชร์ให้ด้วยครับนะเราก็มาคุยกันนะว่ารูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยของพ่อแม่กาลีเนี่ยคนเนี่ยส่วนใหญ่นะดูแล้วก็หวาดกลัวพูดตรงๆนะเพราะว่ารูปลักษณ์ผิวดำๆอย่างเงี้ยบางคนเนี่ยผมเห็นนะเขาจัดงานประจำตำหนักสำนักเขาเนี่ยคนข้างบ้านของเขาเนี่ยไม่มีใครนับถือไม่มีใครนับถือเพราะว่ารูปลักษณ์ดูน่ากลัวจนเกินไปนะก็อย่างที่บอกพระแม่กาลีเนี่ยถ้าคนที่ได้ศึกษาสัมผัสจริงๆจะเข้าใจแต่ถ้าคนเป็นคนแบบว่าไม่ได้ศึกษาไม่ได้สัมผัสโดยตรงนะก็ไม่เข้าใจอยู่ดีนะครับนะบางคนนึกว่าปิดปีศาจด้วยซ้ำจริงๆไม่ใช่ปีศาจนะครับนะดูภายนอกอาจจะดูน่ากลัวแต่ภายในใจดีนะคะใช่นะเอาล่ะเดี๋ยวบูชาท่านก่อนนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมจีมาตากีทุระคาการีปิยังมะมะทุติยัมปิโอมจีมาตากีทุระคาการีปิยังมะมะตาติยัมปิโอมเจมาตากีทุระคาการีปิยังมะมะโอมนะอะนะเราก็มาคุยกันนะครับนะถึงตอนที่ว่ารูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยดูน่ากลัวน่ากลัวจริงๆครับนะถ้าใครไม่บอกว่าไม่คุ้นไม่อะไรอย่างเงี้ยก็จะดูน่ากลัวแต่ถ้าใครที่คุ้นนะหรือใครที่รู้จักสัมผัสโดยตรงเนี่ยจะรู้ว่าแม่เนี่ยท่านไม่ใช่เทพดุนะท่านเป็นเทพที่เรียกว่าใจดีจริงๆกระดุท่านจะดุเฉพาะมารปีศาจอะไรทำนองนี้แต่โดยลักษณะเอาโดยลักษณะจริงๆก็คือว่าเป็นเทพที่ขจัดทั้งคุณไสยมนต์ดำแล้วก็แก้ไขสถานการณ์ร้ายๆให้กับเราได้จะบอกว่าพระแม่กาลีเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าคนบูชาเป็นคนไม่ดีเนี่ยก็สิ่งไม่ดีต่างๆก็จะย้อนเข้าตัวนะแต่ถ้าเกิดคนบูชาเป็นคนดีนะคะก็จะทำให้การสิ่งร้ายๆที่จะเข้ามาปะทะเขาได้เชื่อถึงขนาดคุณสายมนต์ดำใช่ไหมจ๊ะท็อปบางคนเนี่ยเป็นคนดีคุณสายมนต์ดำเนี่ยโดนแกล้งโดนทำโดนกระทำนะคะบูชาพระแม่กาลีนี่กันได้นะน้ำมนต์ทำได้นะคะจ๊ะท็อปกันดื่มกันคุณใสแก้คุณใสเนาะได้จุดธูปนะคะอาจารย์ท็อปบอกก็ถ้าจุดธูป16ดอกบอกกล่าวบูชาได้นะเอาน้ำมาวางข้างหน้าท่านบางคนนะไปเชื่อผิดๆมาเอาบอกเอาสลิงมาดูดเขาเลยมาเจาะเลือดตัวเองเนี่ยแล้วมาว่าพ่อแม่เขาบอกเขาเชื่อว่าอันนี้เป็นเรื่องไม่จริงนะเขาบอกเขาหมอดูคนนั้นบอกว่าเชื่อว่าถ้าผู้หญิงคนไหนเอาเลือดของตัวเองเนี่ยมาเส้นไหว้พ่อแม่เนี่ยสามีจะอยู่ในโอวาทซึ่งมันจะเป็นไปได้ยังไงนะคะใช่ไหมอาจารย์ท็อปใช่เพราะฉะนั้นเราถือว่าเชื่อแล้วมันก็ไม่ดีนะไม่ดีกับตัวเองทั้งหมดถึงขนาดต้องเอาเลือดตัวเองอะไรเนี่ยจากเขาคิดยังไงคะก็คิดว่ามันไม่จริงไม่จังมันไม่ได้จะจริงคิดอย่างนั้นนะเพราะว่าการสังเวยเลือดกับท่านเนี่ยมันมีในอินเดียถามว่ามันมีไหมมันมีแต่ว่าการสังเวยเลือดเนี่ยมันเป็นเลือดวัวนะเท่าที่พอรู้มาเพราะมันเป็นปีศาจนะอสูรควายนะเขาเรียกอสูรควายซึ่งมันในนี่อยู่แล้วมันเหมือนกับว่ามันไม่ใช่ประเพณีที่มนุษย์จะต้องมาทำเพราะว่ามันเป็นปีศาจเราเป็นเรื่องโบราณด้วยใช่ไหมอาจารย์ท็อปใช่เป็นมันไม่ใช่สมัยสมัยนี้ด้วยน่าจะเป็นการแต่งขึ้นมานะแต่งขึ้นมาโดยเหล่าฤาษีหรือเหล่าผู้รู้นะเหมือนกับเรื่องนั่นน่ะฤาษีวามิกิแต่งนะรามเกียรติ์อย่างเงี้ยมันยกตัวอย่างได้ว่ามีการแต่งขึ้นมาเฉยๆเรื่องราวเหล่านี้ก็คือองค์เทพเนี้ย
ท่านมาในภาคนี้ก็เพื่อต่อสู้กับคุณสายมนต์ดำเมื่อก่อนนู้นน่ะการที่จะบูชาสิ่งใดหรืออะไรเนี่ยมันจะต้องมีเรื่องมีราวมีตำนานมีการสวดบูชาอัญเชิญซึ่งทางนู้นเขาจะเป็นแบบเจ้าพิธีรีตองมีพิธีกรรมสารพัดอันนี้เราต้องยอมรับกันแต่ว่าถ้าโดยในสภาพภาวะเป็นจริงอ่ะนะมนุษย์เราเนี่ยการที่เอาเลือดมาถวายท่านถือว่าผิดวิธีการที่จะบูชาท่านอย่างถูกวิธีก็คือใช้น้ำแดงไหว้หรือว่าใช้อะไรที่เป็นของในธรรมชาติเนี่ยมาไหว้โดยตรงใช่ไหมคือโอ้เขาได้ยินได้ซ้ำว่าว่าพระแม่กาลีเนี่ยเขาให้กินหมากเข้าไปด้วยไม่ใช่แล้วแล้วคราวนี้เขาก็กินหมากเข้าไปจนแบบติดคอเขาพาส่งโรงพยาบาลแทบไม่ทันคือโอ้ฟังเรื่องมาโอ้ก็แบบคือพูดตรงๆนะว่าเครื่องถ้าเราจะกินเครื่องไหว้ท่านเนี่ยมันก็ไม่แปลกหรอกคือรอน้ำแดงไหว้เอาขนมไหว้นะเอาขนมแขกไหว้เอาพวกถั่วไหว้หรือว่าเอานมไหว้เนี่ยนะมันผมก็ไม่น่าแปลกนะพอแล้วแค่นั้นก็พอแล้วนะโยเกิร์ตอะไรอย่างงี้ใช่ไหมโยเกิร์ตอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ในการวิธีพรีท่านเนี่ยผมเคยเห็นเขาเอาเป็นตะแกรงมาแล้วเอาเลือดทองเหลืองมาวางแล้วก็เอาเทลงไปบนหุ่นเทลงไปอันนี้เคยเห็นวิธีเหล่านี้นะหุ่นทองเหลืองเหรอใช่เป็นหุ่นทองเหลืองทองเหลืองวางเอาไว้บนตะแกรงบนตะแกรงข้างล่างมีที่รองรับนะใช่มีที่รองรับคล้ายๆโอ่งอะไรเงี้ยแล้วเราก็บอกว่าเอาเทอะไรเข้าไปแล้วใช่เป็นการสวดบูชาแล้วก็เนี่ยค่ะลงมาอย่างนี้แล้วก็ลงมาในตะแกรงเททั้งโยเกิร์ตเททั้งน้ำผึ้งเททั้งนมเททั้งโยเกิร์ตทั้งน้ำผึ้งทั้งนมแล้วก็น้ำเปล่าอะไรเงี้ยสารพัดที่เขาเทกันอันเนี้ยผมเคยเห็นแต่ถ้าให้บอกว่าเอาเลือดสัตว์ผมไม่เคยเห็นแต่ที่เคยเห็นแท้ๆนี่ก็คือเหล่าเช่นนมผงข้าวสาลีขมิ้นอะไรเงี้ยเคยเห็นนะที่เทลงไปตามเครื่องทองเหลืองหรือว่าปูนอย่างเงี้ยแล้วเอาช้อนเล็กๆมาแล้วก็สวดบูชาโอมเจมาตากีทุรคาการีปียังมามาแล้วก็นั่งสวดอย่างนี้สวดกันแล้วแต่ว่าจะมีเครื่องบูชาเท่าไหร่ยังไงเอาถูเอาพวกไอ้นี่พวกอะไรอ่ะถั่วป่นอะไรเงี้ยเทก็เคยเห็นอยู่เสร็จแล้วเขาก็สุดท้ายก็ต้องใช้น้ำในการที่เทครั้งสุดท้ายนะก็ล้างก็ถือว่าเป็นการพรีให้ท่านนะแล้วเอาน้ำเหล่านั้นเนี่ยมาเขาเชื่อกันว่าเอามาอาบได้อ๋อที่รองไว้เหรอก็ที่อาจารย์โอเคยอาบน้ำลึงอ่ะเอามาอาบน้ำเพื่อที่จะนะรายการของเราเนี่ยจะบอกตรงๆนะว่าคือถามว่าทำไมต้องแลบลิ้นเพราะว่าเป็นลักษณะของการปราบมารแล้วพญามารเนี่ยพญามารมีเลือดหยดลงไปที่พื้นแล้วเนี่ยจะเป็นปีศาจตัวใหม่ที่พญามารตัวใหม่ใช่เป็นปีศาจตัวใหม่ขึ้นมาต้องแลบลิ้นซึ่งเอาไปเลียไอ้เลียเลือดเลือดที่หยดมาจากก็นี่ไงที่ให้ดูตรงนี้ก็คือนี่คือถ้วยและนี่คือเลือดท่านจะต้องท่านจะต้องไม่ให้เลือดเนี่ยตกลงไปถึงพื้นเพราะว่าได้รับพรจากพระศิวะมาตั้งแต่แรกว่าถ้าเลือดตกถึงพื้นจะเกิดปีศาจใหม่ขึ้นมาทันทีใช่ค่ะการแลบลิ้นเนี่ยก็คือเป็นการแลบเอาเลือดของปีศาจทั้งหลายเนี่ยเข้าไปในตัวของท่านจนพุงกลางเลยถ้าโดยคนที่ศึกษาหลักเทวานิยมจริงๆก็จะรู้ว่าพระแม่กาลีเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะท่านเนี่ยหาวิธีล้างกดได้ตอนแรกๆอ่ะท่านไม่เข้าใจวิธีการล้างกดเอาไฟเผาเอามีดตัดหัวปรากฏว่าพอมีดตัดหัวเนี่ยเลือดพอเลือดมันหยดลงพื้นเนี่ย มันก็เกิดปีศาจขึ้นมามากมาย ถามว่าทำไมต้องมีการแลบลิ้นก็แลบเพื่อที่จะดูดเอาเลือดเนี่ยเข้าไปในตัวของท่านทั้งหมดในกายท่านทั้งหมดจริงๆท่านมีอีก32กายนะ32กายนี่เป็นบริวารท่านเหมือนเป็นแบบเขาเรียกฐานของท่านจะเป็นเหมือนกับลูกๆท่านที่เป็นภาคอวตารลงมาดูดเลือดอีกทีนึงถ้าเกิดว่าเจอค่ายกลของปีศาจเท่าที่ผมเคยได้ยินมาอันนี้เป็นน่าจะเป็นเรื่องจริงที่สุดนะอ่ะนะเพราะฉะนั้นนะผมจึงได้บอกว่าพระแม่กาลีเนี่ยใครก็ตามที่เชื่อในเทวานุภาพเขาเชื่อกันว่าท่านเนี่ยขจัดปัดเป่าโรคร้ายด้วยแล้วก็จะถามว่าท่านน่ากลัวไหมถามว่าท่านน่ากลัวไหมถ้าในภาคอวตารภาคอวตารไม่น่ากลัวไม่ถ้าถามว่าน่ากลัวไหมไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวเพราะว่าผมสัมผัสกับยานองค์พระแม่กาลีมาทั้งหมดน่าจะเป็นพันครั้ง
พราะว่าในงานพิธีโซฮาต่างๆหรือว่าร่างของแม่กาลีมาหาผมเนี่ยผมก็คุยได้นะก็ไม่เห็นมีอะไรแปลกเพราะว่าสัมผัสมานานแล้วท่านก็ไม่ใช่เทพดุดันอะไรถ้าโดยจริงอ่ะการเท่าที่อาจารย์สัมผัสได้นี่ท่านเป็นยังไงคะใจดีอ่อนโยนรักลูกหลานแม่กาลีนะใช่ก็อาจารย์โอก็เห็นกับตาด้วยกันก็กระโดดโผล่เข้ากอดผมเพราะตอนผมลงพระแม่กาลีอ๋อร้องไห้อ้าวร้องไห้มาหาผมเลยก็นั่นแหละผมก็เห็นว่าร่างพระแม่กาลีแต่ละร่างเนี่ยมีความอ่อนโยนไม่ได้แบบดุดันก้าวร้าวอะไรเลยคือคนที่สัมผัสแล้วแล้วคนที่คิดว่าคนที่เข้ามาแล้วสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคนที่เข้ามาแล้วเนี่ยแล้วคนที่สัมผัสแล้วคนที่เข้ามาถึงอ่ะทุกอย่างในโลกเนี่ยมีทั้งดีและไม่ดีคนมองไม่เหมือนกันมองสองด้านอีกคนอาจจะมองว่าท่านน่ะดูดุดันแต่อีกคนนึงที่รู้จักท่านในที่เนี้ยก็มองว่าไม่ดุดันนะมันมีหลายอย่างโยนใช่ไหมคะอืมก็ถือว่าเป็นพระแม่องค์นึงที่อวตารมาเพื่อปราบมารเท่านั้นเองผมยังจำได้วันที่คนที่เป็นร่างพระแม่กาลีมาบูชาหุ่นพระแม่กาลีที่สำนักเราได้ว่าเขาบอกว่าเขาตามหาหุ่นนี้มานานมากแล้วตามหาหุ่นนี้มานานมากแม่กาลีเนี่ยจะดุตอนลงเสียงจะกรี๊ดแล้วก็ลั่นนะร่างของแม่กาลีเนี่ยนะกรี๊ดแล้วก็ลั่นอะไรครับองค์นี้เขาบอกว่าแถวบ้านเป็นร่างประทับของพระแม่กาลีทำไมเขาต้องกรีดลิ้นด้วยเขามันเป็นความเชื่อของเขาและเป็นบารมีของเขาเขาต้องการประกาศบารมีในโลกการกรีดลิ้นของท่านเนี่ยผมเคยเห็นถามว่าเคยเห็นไหมเคยเห็นตามงานที่เป็นของร่างทรงนะเวลากรีดลิ้นเนี่ยคือกรีดเนี่ยไม่ใช่คนนะครับนะครึ่งนึงอ่ะเป็นร่างเป็นองค์ท่านการที่จะกรีดลิ้นหรือไม่กรีดเนี่ยมันเป็นเหมือนกับมติท่านว่าท่านเนี่ยต้องการที่จะลงยันลงไปในของวัตถุมงคลหรืออะไรในงานพิธีนั้นหรือเปล่าเพราะว่าการที่กรีดเนี่ยแม้กระทั่งร่างองค์ไอ้นี่องค์อะไรนะองค์ไตเสียฮูโจที่เป็นลิงอ่ะท่านก็กรีดลิ้นนะกรีดลิ้นนะแล้วก็เอาเลือดแปะลงไปในหูเออเค้าเรียกอะไรนะอะไรม้าๆนะม้าทรงใช่ป่ะอะไรอย่างนั้นบ้างอะไรอะไรนะนี่เธอถามอะไรเข้ามาไม่แต่เขาบอกว่าท่านองค์แม่ท่านใจดีแถมคุ้มครองสาวกใช่ท่านใจดีถ้าคนที่เข้าถึงนะเข้าถึงด้วยสภาวะเขาเรียกว่าเทวบารมีนะกาลีแห่งบารมีนะภาคกาลีหนึ่งหน้ากาลีสิบหน้านะทุกภาคเนี่ยถามว่าผมสัมผัสมาได้ไหมตอนผมจำได้ว่าพระแม่กาลีมาครั้งแรกเนี่ยโอ้แบบไฟเหมือนเผาตัวเลยร้อนแบบร้อนพุ่งเลยร้อนเหมือนอ๋อที่นั่นเหรอนานแล้วนะคือไฟเหมือนเผาตัวมันร้อนแบบเหมือนไฟลุกทั้งตัวเลยมันบอกไม่ถูกแต่ว่าพอมาถึงตอนหลังๆขอท่านว่าไม่ร้อนได้ไหมท่านก็ได้นะก็ถามว่าท่านใจดีไหมใจดีกับสาวกคือบางคนเนี่ยไม่เข้าใจว่ารูปลักษณ์ข้างนอกภายนอกดูน่ากลัวแต่ภายใจภายในนั้นน่ะทำได้ทุกอย่างผมก็พูดได้เลยว่าพระแม่กาลีเนี่ยตั้งแต่ผมเปิดให้คนบูชามาส่วนใหญ่คนที่เจอคุณสายบนดำเล่าให้ผมฟังมาเป็นประสบการณ์เนี่ยนะพอเอาแม่ไปบูชาเนี่ยก็ปรากฏว่าไอ้คุณสายมนต์ดำที่เขาเจอเนี่ยก็หายหมดจริงๆอาการที่เคยเป็นก็จะหายไปด้วยเขาเล่าให้เราฟังว่าลูกศิษย์เล่าให้เราฟังว่าเขาเหมือนมีเงาดำๆไม่ดีมาที่หน้าห้องแล้วเขาบูชาจากเราไปเนี่ยนะแล้วไปวางไว้แล้วตรงวางออกไปที่หน้าห้องปรากฏเงาดำนั้นหายไปเลยหายไปเลยหายไปเสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่ารู้สึกว่าได้ถึงพลังอยู่สงบขึ้นใช่ไหมล่ะอยู่สงบขึ้นหายไปเลยสบายใจขึ้นคือการที่เราจะรู้หรือจะเห็นสิ่งใดนั้นน่ะต้องกระทำอย่างถูกต้องโอมเจมาตะกีทุระคาการีปิยังมามาโทเตยัมปิโอมเจมาตะกีทุระคาการีปิยังมามาตะเตยัมปิโอมเจมาตะกีทุระคาการีปิยังมามาคนที่ดูดวงให้คนอื่นเนี่ยควรบูชาแม่กาลีหนึ่งถามว่าบูชาเพราะอะไรเพราะกรรมมันจะเล่นงานเรากรรมนะบอกตรงนะถ้าดูดวงแล้วไม่มีบรมครูบาอาจารย์ทั้งหลายไม่มีสายญาณบารมีชั้นสูงหรือไม่มีการครอบครูมาก่อนหรือไม่มีการรับสายญาณบารมีผ่านครูองค์เทพ
ไม่ว่าจะเป็นองค์เทพองค์พรหมก็ตามถ้าหากไม่มีการดูและไม่มีการรับนะผมบอกได้เลยนะโดนเจ้ากรรมนายเวรเล่นงานแล้วมากลางคืนหนักด้วยนะเดี๋ยวสักพักผมจะไปแล้วนะเพราะว่าเวลาใกล้จะหมดแล้วนะเออนะก็ติดต่อเช่าบูชาได้ที่นะครับ Facebook ครับโอสิริกรอภิรัตครับ Facebook โอสิริกรอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261 ID line โอสิริ15นะค่ะติดต่อมาได้นะคะและผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนักเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID line AJTOP16 ผมบอกได้เลยนะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะคะขอบพระคุณมากค่ะสนใจบูชาเครื่องรางของขลังเทวรูปเทพพรหมเทวดาวัตถุมงคลติดต่อได้ในข้อความหรือที่ช่องทางที่ให้ไว้สักครู่นี้นะคะส่วนมากแล้วอ่ะคนที่ไปดูอะไรให้ใครเขาเนี่ยและยังโดยที่การที่ว่ายังไม่ได้รับครูหรืออะไรก็ตามหรือว่ายังไม่ได้แบบมีครูเนี่ยส่วนมากอ่ะจะโดนพูดผีปีศาจวิญญาณที่เป็นเจ้ากรรมในเวรเขาอ่ะตามเล่นงานแล้วเจ้ากรรมพวกนี้แรงนะคนที่ดูดวงให้โดยที่ไม่ได้มีค่าครูไม่แล้วก็ไม่มีค่าครูเนี่ยโดนหนักเลยเหมือนกับว่ากรรมมันแรงขึ้นเรื่อยๆไม่จะดีขึ้นนะอย่างสมมติคือต้องมีครูใช่มีครูก่อนไปเรียนมาก่อนให้เชี่ยวชาญเสร็จแล้วค่อยมาดูดวงคือพูดง่ายๆว่าต้องรับขันถูกต้องก่อนขันเนี่ยเป็นตัวแทนขององค์เทพองค์พรหมสายญาณทุกสายญาณบารมีหากไม่มีการรับขันโดยที่มีครูแล้วเนี่ยผมเห็นไปไม่รอดนะส่วนใหญ่จะเป็นโรคร้ายตายกันจนหมดโรคร้ายนี่ไม่ใช่อะไรหนึ่งโรคประสาทกินโรคประสาทสองโรคที่เกี่ยวกับสภาวะทางสมองนะสองแล้วนะสามโรคที่เกี่ยวสภาวะทางกายนะสามโรคที่เกี่ยวสภาวะทางใจนะและโรคที่เกี่ยวกับโรคภายในนะมันมีตลอดแล้วสุดท้ายเนี่ยกรรมมันแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นอันเนี้ยผมพูดเนี่ยไม่ได้ว่าตัวเองรู้เห็นอะไรแต่คือเคยเห็นหมอดูแบบประเภทนี้เยอะแล้วสุดท้ายยังไงรู้ไหมเขามาขอให้ผมเนี่ยช่วยอะไรคะประกอบขันให้หน่อยได้ไหมจำได้ไหมมีคนดูดวงเก่งคนนึงอ่ะบอกว่าช่วยประกอบขันให้หน่อยเถอะบอกร่างกายจะไม่ไหวแล้วก็คนนั้นไงที่มาไงเอาพระแม่กาลีเอาพระศิวะเอาพระแม่อุมาชีเสือไปก็นั่นนะเขาบอกว่าเขาเป็นร่างทรงมานานแล้วแต่ว่าเขาเหมือนไม่มีครูอะไรเงี้ยเขาเลยให้เราขอให้เราประกอบขันให้แล้วเต็มเมืองแล้วใส่ชาลีมันเลยใช่ไหมใช่แล้วสุดท้ายอาการมันก็หนักถามว่าหนักยังไงมันหนักที่ว่าไม่สามารถที่จะแก้ไขทุกอย่างได้ผมเลยบอกเอางี้ว่าคุณก็เราก็เห็นสายญาณเพราะว่ามีสายญาณตอนแรกมารับตัวองค์ตัวเทพก่อนเสร็จพอตัวองค์ตัวเทพแล้วเขาขอให้รับขันเขาขอให้ประกอบขันให้เขาจะมารับขันกับเราเขาก็มาแต่รู้สึกคนนี้จะมีมารมาเยอะมากเลยอ่ะแล้ววันที่มาก็บอกว่าเจอแท็กซี่ขับไปนู่นเลยไปเลยพอให้คุยกับอาจารย์ว่าถึงแล้วเขาก็อาจารย์ว่าเปลี่ยนแท็กซี่ใหม่ดีไหมจนเขาก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเปลี่ยนแท็กซี่ใหม่แล้วก็มาคันนี้ได้แท็กซี่อาจารย์โอ้ก็จุดธูปเลยขอให้เจอแท็กซี่ที่ดีที่พาเขามาได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปักธูปเขาก็เจอแท็กซี่แบบโอ้บริการดีมากแล้วก็เป็นคนช่วยขนของขนอะไรลงจากรถมาที่สำนักมาแบบเรียบร้อยเลยอ่ะคือการมีแต่เพียงวัตถุโดยไม่มีครูเนี่ยไม่มีใครช่วยได้วัตถุอะไรคะวัตถุก็คือพวกเทวรูปต่างๆอ๋อมีเทวรูปมีไพ่มีอะไรเดี๋ยวอาจารย์โอ้เดี๋ยวอาจารย์โอ้เดี๋ยวกำลังอธิบายคือการมีแค่เพียงวัตถุอย่างเดียวโดยที่ตัวเองไม่มีครูบาอาจารย์ไม่มีคนครอบให้เนี่ยมันไม่มีทางนะครับสุดท้ายมันจบไม่ดีผมเจอมาเยอะแล้วเป็นบ้าก็เยอะแล้วนะเพราะไม่มีครูช่วยไม่มีครูช่วยก็คือไม่มีครูแก้ด้วยทางธรรมน้ำมนต์นะไม่มีครูแก้ด้วยทางตบะเดชะไม่มีครูเทพช่วยการที่มีครูเทพนะผมบอกได้เลยแค่วัตถุนะอภินิหารจะยังไงก็ช่างแต่ถ้าเราไม่มีความผูกพันหรือเราไม่มีครูที่เป็นเทพโดยตรงที่เป็นสายญาณบารมีเทพมาช่วยจบครับพังครับปิดตำหนักไปเยอะแล้วนอกจากปิดตำหนักแล้วร่างกายก็มีโรคไปเยอะแม้กระทั่งร่างท้าวเวสุวรรณแท้ๆผมจะเล่าให้ฟังแล้วกันเอาแค่นี้แล้วครับนะขายังบวมเลยครับ
นะโดนเจ้ากรรมในเวรลุมกินโต๊ะพอจะร่างกายจะสบายมีแค่วันเดียวใน1ปีคืออะไรรู้ไหมวันไหว้ครูนะร่างกายจะสบายมีแค่วันเดียวใน1ปีที่เหลือทั้งหมดต้องไปทำพิธีแก้กรรมเองคือทำน้ำมนต์ทำเองทุกวันผมถามคงว่าป้าเป็นร่างท้าวเวสสุวรรณเนี่ยป้าช่วยคนแล้วป้าโดนอะไรบ้างไหมบอกโดนมันสารพัดเลยบางคืนมันจะมาบีบคอป้าเจอมาแล้วเล่าให้ผมฟังใครบีบคอเจ้ากรรมในเวรมาคือตอนท้าวเวสสุวรรณไม่อยู่ใช่ท้าวเวสตอนท้าวเวสสุวรรณไม่อยู่ผมบอกเลยนะอะไรที่มีแต่รูปปั้นรูปลักษณะเนี่ยทำไมเขามีปัญหาเอาเราใหม่ร่างกายแรกคือเขาไปช่วยคนที่โดนผีเข้าก็คือมันมีเรื่องกันแล้วทำไมเขามีครูไหมเขาถามว่ามีไหมมีแต่บางทีครูเขาไม่อยู่เงี้ยท้าวเวสสุวรรณไม่อยู่ว่าเขาต้องไปทำงานเข้าใจไหมว่าท้าวเวสสุวรรณเองก็ไม่ได้มาทำงานตลอดเวลาแล้วงานเขาก็คือว่าไปแก้ของแก้คุณใสอะไรเยอะแยะเลยใช่ไหมใช่ร่างท้าวเวสสุวรรณยังพลาดเลยอ่ะแล้วผมเป็นใครอ่ะแล้วไม่ใช่แล้วคนจะมีแต่เทวรูปอ่ะจะไม่มีครูอ่ะจะเหลือแล้วครับนะแต่อาจารย์ท็อปมีครูเออคนที่ไม่คนที่ไม่มีครูคอยช่วยจะเหลือเหรอโดนลุมกินโต๊ะครับผมบอกให้เผลอขึ้นมาเมื่อไหร่โดนมีครั้งหนึ่งร่างท้าวเวสสุวรรณอ่ะเท้าบวมแบบโอ้โหบวมแป้งเลยอ่ะผมบอกป้าไปเหยียบตีนใครมาป้าก็พูดขึ้นมาเลยมีคนเล่นป้าแล้วบอกทำไมเล่นน่ะบอกว่าป้าไปถอนของให้เขามวนก่อนเขาอยากจะรู้มองหน้าป้าเลยไม่คิดอะไรปรากฏคืนนั้นเท่านั้นเองครับแกเจอเลยมาเป็นไอ้นี่ตะขาบมาเป็นตะขาบ7ตัวมาพร้อมกันเลยตัวเบลเลอร์เลยแกเล่าให้ผมฟังกัดที่เท้าแกสิครับพอกัดเท้าแกเท้าบวมเลยเสร็จแล้วแกมาที่ตำหนักป้าที่ตรงนั้นอะแกก็บอกว่าเดี๋ยวจะทำน้ำทิพย์หน่อยบอกว่าไม่ไหวบอกหนักปวดมากบอกงี้อ๋อไม่ไปโรงพยาบาลนะไปมาแล้วหมอฉีดยาแก้เสพให้แล้วแต่บอกว่าหมอบอกว่าไปทำไมข้างในมันก็ไม่มีโรคอะไรทำไมอยู่ดีๆเท้าบวมขึ้นมาล่ะก็พูดผมอย่างเงี้ยเขาพูดอย่างเงี้ยตอนผมไปถามป้าแกตอบผมมาอย่างเงี้ยผมได้บอกป้าผมก็โดนคล้ายๆกับป้านะครับวันก่อนเนี้ยเมียพี่เขาเล่นผมซะปวดหัวเลยบอกงี้นี่ขนาดมีครูนะแล้วรูปปั้นจะเหลือล่ะครับนะขนาดมีรูปปั้นด้วยอยู่ในบ้านกลางบ้านด้วยขนาดเท่าแขนครับนะเนื้อโลหะพิเศษอย่างดีฟ้าผ่าตายพายครับนะโอ้โหยังโดนเลยและเราเป็นใครนะครับนะไม่มีครูด้วยนะมานั่งอยู่กลางดงด้วยนะคิดจะเสี่ยงคิดแล้วคิดอีกอาจารย์เขาก็ยังมีครูแต่อาจารย์เขาก็โดนก็ยังโดนนะอย่าคิดนะครับแล้วรอดมาได้ยังไงก็ป้าแกช่วยป้าแกช่วยนอกจากป้าแกช่วยแล้วครูก็ช่วยผมจะเล่าให้ฟังเลยแรงครูอันนี้เรื่องจริงครับหัวโขนสำคัญมากถ้าไม่มีพิธีครอบหัวโขนเมื่อไหร่อ๋อรู้ละพอโดนของมาพอเราไปแก้ไขอะไรแล้วโดนเขาเรียกอะไรลูกหลงมาอย่างเงี้ยเราก็เอาโขนมาเอาเสียงครูมาครอบใช่ไหมเราก็หายใช่ไหมคะจุดธูปก่อนผมจุดธูปผมจะเล่าให้ฟังถึงอาถรรพ์หัวโขนเรื่องนี้เรื่องจริงพ่อผมโดนแล้วช่วยบอกวิธีผมหน่อยแกก็นิ่งไปพักหนึ่งเสร็จแล้วผมก็เลยจุดธูปพอจุดธูปเสร็จสักพักหนึ่งจุดธูป9ดอกบอกแกบอกได้ยินเสียงบอกไม่ต้องบอกหรอกเอาหัวกูมาจับสักพักหนึ่งแกจับผมยืนลำได้ผมงงเลยอะลำจริงครับลำจริงลำแบบชนิดแบบไม่เคยมีครูมาก่อนด้วยแล้วก็หัวหนีบตอนแรกอะหัวมันไม่หนีบไม่ติดปรากฏหัวหนีบลำอยู่5นาทีเสียงทุ่งหนีบได้นี่เรื่องจริงโดนมาแล้วครับโดนมาจังๆครับนะคือปกติครอบไปเนี่ยจะมีเหมือนช่องว่างนิดนึงใช่เวลาใครที่แบบครอบเสียนอะจะรู้ดีว่าเสียนเนี่ยครอบไปแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่ามันติดนะไม่ติดไม่ติดเอาขึ้นเอาลงได้สบายเลยอ่ะไม่ติดพอคันนี้อาจารย์ท็อปสูงเข้าไปเนี่ยกลายเป็นว่าไม่งอกแงกไม่อะไรเลยแบบว่าหนีบเลยแบบสนิทเลยใช่ไหมเออป้าที่ยืนดูกันอ่ะ 3-4 คนน่ะเห็นกับตาว่าเฮ้ยแปลกมากเลยยืนลำแล้วก็ร้องเป็นเพลงด้วยโอ้ลำแล้วร้องเป็นเพลงด้วยผมยังจำได้อยู่เลยวันนั้นน่ะยืนลำแล้วร้องเป็นเพลงด้วยแล้วก็ยังไงรู้มั้ยรู้ตัวเองมั้ยรู้แต่คุมไม่ได้ก็บอกว่าพ่อผมโดนแล้ว
นะโดนเต็มๆเลยบอกขนาดมีหุ่นน่ะอาจารย์ทำไม่ร้องเพลงนะปกติอ่ะร้องเป็นเพลงเลยอ่ะเออแล้วมีแค่หุ่นอย่างเดียวจะเหลือนะครับนะผมเล่าให้ฟังนะเล่าให้ฟังนี่คือประสบการณ์จริงคือพันเรื่องอ่ะไม่เท่าคนที่เขาเป็นจริงๆหรือโดนจริงๆถ้าคนที่โดนจริงๆคนที่เข้ามาใหม่ๆมั่นใจว่าแน่แล้วอ่ะตายไปเยอะครับผมบอกเลยมีพี่คนนึงบ้านในมีทั้งเสียนมีเสียนฤาษีมีหุ่นฤาษีมีทุกอย่างในบ้านเป็นร่างแม่กาลีมีความมั่นใจครับไม่มียังไม่มีครูเลยยังไม่มีครูรู้แต่ว่ามียานบารมีแล้วยังไงรู้ไหมเขาไปหาเจ้าเทวรายเจ้าเทวรายบอกว่าหน้าหมองไปนะเดี๋ยวมาพิธีโซฮาราตีไฟหน่อยสิเขาก็เหมือนออกแนวไม่เชื่อพอเขาไม่เชื่อเสร็จสักพักนึงเขาหายไปได้ราวๆ6เดือนพี่เขาบอกว่าไปในงานพิธีไหว้ครูแล้วไปกินคล้ายๆกับพลายหรืออะไรสักอย่างเป็นผงมามั่นใจตัวเองสูงมั่นใจในตัวเองสูงแล้วโดนเขาแกล้งเอาพลายใส่กับข้าวอยู่วันเดียวเป็นอะไรนะเป็นน้ำมันพลายเขาบอกว่ามันเป็นเหมือนผงอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเออเนี่ยแหละใส่เข้าไปเสร็จแล้วไงรู้ไหมก็มั่นใจตัวเองเนี่ยแหละว่าตัวเองเนี่ยไม่ตายนะไม่ตายปรากฏว่า6เดือนผ่านไปครับผมไปถามพี่เขาพี่บอกว่าเออเนี่ยไปงานเผามันมาพวกเนี้ยไปงานเผามันมาบอกว่าทำไมไปงานเผาวะพี่บอกไม่รอดว่ะบอกพี่เห็นแล้วไม่รอดบอกทำไมไม่รอดบอกว่ามั่นใจตัวเองมากแล้วไม่รับขันด้วยไม่ยอมให้ใครแก้ให้ใช่1ไม่ยอมให้ใครแก้ให้2ไม่รับขัน3ครับอวดดีครับอวดดีครับนะบอกว่าเป็นทำเป็นตัวเป็นผู้รู้ปรากฏว่าไปบอกเขาสารพัดสารเพสุดท้ายกรรมวิ่งย้อนครับไปบอกอะไรคะสารพัดสารเพบอกวิธีการแก้กรรมเขาไปทำแบบรายการวิธีการแก้กรรมปรากฏว่าเจอคนแบบที่เขามีวิชาจริงอ่ะเขาตั้งพานขึ้นคือในส่วนนี้เราพูดถึงเรื่องของการเล่นของกันนะใช้ไสยศาสตร์ทำร้ายกันนะคะใช่แต่มันเกี่ยวข้องกับพระแม่กาลียังไงคะก็ป้องกันภัยไงแม่กาลีนี่ป้องกันภัยคุณใส่มนต์ดำอยู่แล้วแต่หลายๆคนน่ะผมบอกไปก็เท่านั้นน่ะบางคนชอบมาถามผมว่าเนี่ยผัวเขาเนี่ยโดนของไหมโดนอะไรไหมส่วนใหญ่อ่ะจะชอบถามแต่ไม่แก้ขนาดมีหุ่นน่ะท้าวเวสสุวรรณน่ะขนาดเท่าคนน่ะอยู่หน้าบ้านน่ะเจ้าตำหนักยังตายเลย6เดือนน่ะ6เดือนน่ะโดนพลายเข้าไปอ่ะมันแล้วทำยังไงให้รอดอ่ะอาจารย์ท็อปต้องมีครูถ้าให้รอดก็คือต้องเข้าไปหาครูครูที่บำเพ็ญบารมีมาระดับนึงก็คือสวดมนต์ภาวนาตั้งพิธีทำของมียานบารมีถึงแล้วไปทำตรงนั้นไม่ใช่แบบไปนั่งทำเอาเองแล้วเขาไม่เหมือนไม่เชื่อพอเขาไม่เชื่อเสร็จและจุดนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นอาการอย่างนี้มาหาอาจารย์ท็อปได้ไหมคะก็แก้ให้มาเยอะแล้วไงแก้ให้มาเยอะแล้วสามารถที่จะทำให้มาปกติอาการปกติสบายดีขึ้นเลยใช่คนที่โดนอ่ะคือพูดง่ายๆมันมีสองแบบหนึ่งโดนแบบไม่ได้ตั้งใจสองโดนแบบว่าตั้งใจคือเอามาเล่นเองแล้วปรากฏเข้าตัวมีอยู่เยอะมีก็บอกแล้วว่าหุ่นท้าวเวสสุวรรณฟ้าผ่าด้วยอยู่หน้าบ้านขนาดเท่าคนน่ะยังตายเลยแล้วเราเป็นใครตายเพราะไม่มีครูตายเพราะไม่มีครูไม่มีครูช่วยคือกูเก่งแล้วกูแน่แล้วกูไม่จำเป็นต้องไปรับขันหรอกกูทำเองได้แล้วสุดท้ายไปแนะนู่นแนะนี่นั่งแนะไปสุดท้ายเขาเหมือนกับมาเห็นเข้าอ่ะพอเห็นเข้าเสร็จเนี่ยข้างบ้านเนี่ยเขาเป็นคนเล่นแบบเขมรเลยเขมรแท้ๆเลยเล่นของอ่ะเอาไอ้นี่เลยเล่นเลยตั้งพานขึ้นเลยเป่าโอ้จำได้ว่ามีครั้งหนึ่งอ่ะที่ว่าที่เนี่ยเราเป็นบ้านในหมู่บ้านนะเป็นสำนักแล้วใช่ไหมแล้วก็คราวเนี้ยเราก็มีป้ายติดอยู่หน้าหมู่บ้านปักหน้าปักซอยอ่ะแล้วคราวเนี้ยมีสำนักสักยันต์ตอนแรกเป็นสำนักสักยันต์ก่อนตอนหลังเปลี่ยนเป็นร้านดูดวงเป็นดูดวงเสร็จแล้วเขาเห็นว่ามีป้ายเขาก็มาลองเข้ามาดูบ้านเราแล้วก็แบบว่าเรียกมาดูอะไรอย่างเงี้ยมาแบบใส่ชุดขาวมาเรื่อยๆมาอ่ะแล้ววันหนึ่งอ่ะเขาทำกระทงอ่ะขึ้นมากุ้งผ้าปลายยำอะไรพวกนี้เอามาจุดธูปดอกหนึ่งแล้ววางไว้อะไรรู้ป่าววางไว้หน้าป้ายเราอ่ะหน้าปากทางเพราะว่าที่นี่เป็นทางสามแพ่งไงคะโดนปิดเขาร้านเขาไปทางสามแพ่งพอดีเสร็จแล้วเขาเอามาวางไว้ตอนนั้นนะเราไม่มีลูกค้าเราไม่มีรายได้เลยนะ2อาทิตย์จำเป็นไม่ได้ไงมันแปลกอ่ะมันแปลกเราเลยลองแบบอ่ะเอายันกรอบอาจารย์ท็อปอ่ะตอนแรกยังไม่คิดเหมือนอาจารย์โอ้นะแต่ว่าเนี้ยค่ะหรืออันเนี้ยแหละ
เหรียญยางเกาะเพชรเนี่ยค่ะไล่คุณสายมนต์ดำไงอาจารย์โอ้เอามาอาราธนาแล้วก็ห้อยคอไว้จุดธูปปักหน้าบ้านแล้วก็เนี่ยยันเกาะเพชรเนี่ยเห็นไหมปึ๊บเดียวท่านเองได้เรื่องเลยเอามาไว้ก็ตัวเสร็จแล้วอะไรรู้ไหมก็มีคนเขากวาดเก็บไปไอ้กระทงนั้นอ่ะอาจารย์โอ้เนี่ยวันนั้นมีลูกค้ามาซื้อไพ่ยิปซีเออแปลกมากเลยจากที่ไม่มีลูกค้าสองอาทิตย์ก็เป็นไปได้มันแปลกเพราะว่าปกติเรานะถ้าเกิดว่าหายไปคืออาสามสี่วันเงียบพอที่สี่ต้องมีมาละห้าหกเจ็ดมันจะมาแบบสลับกันมันสลับกันว่างสลับกันยุ่งนะคะงานเยอะอะไรเงี้ยสลับกันแต่ว่าช่วงนั้นสองอาทิตย์ไม่มีงานมันแปลกละแล้วมีคนเอากุ้งผ้าปลายยางกระทงมาไหว้หน้าหมู่บ้านตรงหน้าป้ายเราก็เลยอ่ะลองใช้เหรียญยันเกาะเพชรดูปรากฏว่าเออดีขึ้นมีงานเข้าจริงแล้วแล้วก็ราบรื่นมาตลอดแล้วกลายเป็นว่าสัปดาห์นั้นต้องปิดตัวไปเองนะคะทำยังไงก็ได้อย่างนั้นแหละนะสำหรับที่เขาก็ลูกค้าเยอะนะเพราะเขารับดูแล้วอะไรรู้ป่ะตามกำลังศรัทธาเออบางคนใส่20บาทก็ต้องดูให้เขาอะเออของเราของเราเป็นบ้านของเราอยู่มานานแล้วแล้วจะอยู่นานเขาอีกใช่ไหมตอนนี้เราก็ยังอยู่คือเขาล่มสลายไปไหนแล้วก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้นะแต่จะเล่าให้ฟังแล้วกันว่าไอ้ของอาถรรพ์ทั้งหมดอะตราบใดที่ยังไม่มีครูบาอาจารย์ของอาถรรพ์ทั้งหมดไม่มีอะไรช่วยเราได้ทั้งหมดจริงๆอันนี้ผมเล่ามาจริงๆของอาจารย์โอ้และอาจารย์ท็อปนะโชคดีมีทั้งพระมีทั้งเทพตรงนี้ก็เลยศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ปลอดภัยนะคะเอาละไปแล้วนะครับคนมาก็แบบไม่แก้ของเนี่ยก็สบายกลับไปอะไรอย่างนี้ก็ดีก็ช่วยได้อาจารย์โอใครที่สนใจอยากจะมาแก้ของหรือแก้คุณสายอะไรอย่างนี้นะมีแบบโรคภัยไข้เจ็บหรืออะไรอย่างนี้คะเป็นโรคกรรมอะไรเงี้ยมาติดต่อได้แล้วก็มาให้อาจารย์ท็อปช่วยได้นะคะมีอะไรอ่ะเขาบอกว่าเคยไปคอสเพลย์แล้วรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยและกลัวมากเลยเปิดเพลงบูชาพระแม่กาลีแล้วหายกลัวเลยอ่ะไปแล้วนะครับนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ